โหลฮัลโหลก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะคลิปนี้ก็จะมาทำตามสัญญานะคลิปนี้ก็ไม่จะทำตามสัญญานะทำตามสัญญาเรื่องอะไรผมจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเพลงที่คุ้นๆนะเนี่ยมันเพลงคสช.ของลุงตู่เนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละฮะเขาไปแล้วเนี่ยผมบอกไปตั้งแต่ไอ้คลิปที่แล้วได้แล้วว่าผมจะเติม RP นะฮะเพราะว่าผมมาทำเควสเก็บ RP อยู่ตอนนี้นะฮะตอนแรกผมก็กะจะไม่เติมนะซีซั่น14นะเพราะว่าผมไม่ได้เติมมาหลายซีซั่นแล้วครับนะฮะผมกลับมาเล่นตอนแรกก็ซีซั่น9ซีซั่น10ยังเติมอยู่นะซีซั่น11เนี่ยซีซั่น11ซีซั่น12ซีซั่น13เนี่ยผมไม่ได้เล่นก็คือไม่ได้เติมเลยฮะกลับมาเล่นอีกทีก็ซีซั่นนี้ครับก็คือซีซั่น14ก็คือซีซั่น14นี้นะฮะผมก็จะกลับมาเติมในซีซั่น14นะฮะอีกครั้งนึงนะฮะใช่ฮะเติม RP เนี่ยผมมีเงินในนี้อยู่ฮะไอ้เงินไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเงิน UC อยู่นะเงิน UC ที่เติมเหลือจากคราวที่แล้วที่ไปสมชุดทองไงคือผมเติมตอนแรกเติมไป 5,000 เนี่ยก็คือยังไม่ได้ครับผมก็เติมอีก 5,000 แม่งก็เลยได้เลยนะฮะเติมอีก 5,000 แล้วสุ่มไป2ครั้งฟุกได้ชุดทองเฉยเลยนะฮะก็เลยแบบเอาเงินน่ะผมก็เลยเอาไว้นี่นะเอาเหรียญเนี่ยเอาเหรียญไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเอาเหรียญน่ะไปแลกเอาชุดไอ้นี่มาไปเอาเหรียญเอาชุดล็อกสตาร์มานะฮะจริงๆผมชอบชุดทองมากกว่าแน่นอนนะผมก็เลยเอาชุดทองนะฮะใช่ฮะเพราะว่าชุดทองมันสุ่มเองได้ไงแต่ชุดล็อกสตาร์มันไม่มีให้สุ่มไงเข้าใจปะผมก็เลยแบบได้2 in 1ได้ทั้ง2ชุดไปเลยนะฮะนี่ๆๆโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีคนทักไอ้เหี้ยฝรั่งช่างแม่งไม่สนใจแล้วแม่งแรงคอนนะเว้ยไม่ธรรมดาแท้น่าจะโหดจริงอ่ะบอกตามตรงคุณผู้ชมนะว่าคลิปนี้จะมาเติม RP นะตอนแรกอ่ะอันนี้มันคือซีซั่น14ใช่มั้ยผมจะเติมต่อเนื่องจากซีซั่น14ไปจนถึงซีซั่น20เลยนะแล้วค่อยพอหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเติมต่อเนื่องขนาดนั้นนะฮะใช่ฮะก็เพราะว่าก็คุณดูก็ผมจะทำความสำเร็จตรงนี้ไงเดี๋ยวคุณมาดูความสำเร็จตรงนี้นะฮะมันจะมีความสำเร็จให้เติม RP ครับต่อเนื่อง6ซีซั่นนะนี่แหละให้ดูนี่ๆๆไอ้เพอร์เฟคชันนิสต์เนี่ยนะเออเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมนะเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยฮะไอ้ RP Royal Pass เนี่ยถึงระดับสูงสุดต่อเนื่อง0ซีซั่นอยู่ก็คือผมเล่นไปแค่ซีซั่น9กับซีซั่น10แล้วซีซั่น11ผมก็ไม่ได้เติมใช่มั้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยยังไงฮะเออนั่นแหละมันก็เลยยังเหลือไงเข้าใจป่ะเออผมไม่ได้เติมไงคือแบบมันก็เลยยังเหลือไงก็คือแบบผมไม่ได้เติมซีซั่น11เออผมเล่นแค่ซีซั่น9ซีซั่น10อ่ะจนผมได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงก็คือต่อเนื่องแค่2ซีซั่นใช่มั้ยแต่ซีซั่น11อ่ะไอ้ซีซั่น11กับซีซั่น10อ่ะไม่ใช่ดิไอ้ซีซั่น9กับซีซั่น10อ่ะผมเติมไปแล้วนะฮะแต่ซีซั่น11ผมไม่ได้เติมไงมันก็เลยแบบต่อเนื่องแค่2ซีซั่นแล้วก็กลับมาสู่ซีซั่นเหมือนเดิมฮะเอาง่ายๆคือผมจะมาสะสมใหม่ผมจะมาเติม RP ใหม่ครับเติมให้มันได้ฉายาไอ้นี่ฮะก็คือฉายาสู้ไม่ถอยแล้วก็ฉายา perfectionist เนี่ยนะไอ้ไม่มันมีฉายาสีม่วงกับฉายาสีแดงอยู่ด้วยนะใช่ครับคือมันต้องเติมต่อเนื่องเว้ยมันต้องถึงมันต้อง RP ไอ้ RP 100อ่ะหรือ Royal Pass 100อ่ะต่อเนื่อง6ซีซั่นเลยนะถึงจะได้นะใช่ฮะผมก็เติมประมาณสักถึงซีซั่น20ก็น่าจะได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มเติมใหม่ใช่มั้ยใช่ฮะซีซั่นแรกก็เอ้ยไอ้นี่ก็คือ RP ต่อเนื่องก็คือซีซั่นที่1ใช่มั้ย RP ต่อเนื่อง Royal Pass ต่อเนื่องใช่มั้ยก็คือซีซั่นนี้ก็คือเติมได้100ก็คือ1ซีซั่นซีซั่นหน้าก็ซีซั่น15ก็2ซีซั่นซีซั่นหน้าก็คือต่อเนื่องก็ซีซั่น16ก็3ซีซั่นต่อมาก็ซีซั่น17ก็4ซีซั่นนะแล้วก็ซีซั่น17แล้วใช่มั้ยก็คือซีซั่น19 18 19ก็คือต่อเนื่อง6ก็คือ RP ถึงระดับสูงสุดต่อเนื่อง6ซีซั่นเลยนะเว้ยต้องเติมให้ได้ถึงต่อเนื่อง6ซีซั่นเลยตอนแรกมันต้องเป็น5นะไอ้เหี้ยแม่งปรับเป็น6เฉยเลยสัตว์เออนั่นแหละผมจะต้องเติมให้มันต่อเนื่องเว้ยเติมให้มันต่อเนื่องถึง6ซีซั่นเลยนะเว้ยเออนั่นแหละเพื่อผมจะได้เอาฉายานี้นะฮะแล้วก็เอาความสำเร็จแห่งนี้ด้วยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะความสำเร็จนี้นะ perfectionist นะฮะเสียดายจริงๆเลยผมเติมไปแค่ซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยเอ้ยผมเติมไปแค่ซีซั่น8ซีซั่น9ซีซั่น10เนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้เติมอีกเลยมันก็เลยไม่ต่อเนื่องไงมันก็เลยกลับไปอยู่0ใช่มั้ยเออผมตอนนี้ผมก็เลยจะมาเติม RP นะอีกรอบนึงนะแล้วก็กล่อง Elite
อีเติ้ลหาเลยไม่สนใจแล้วบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆนะในการเติม RP แล้วต้องเข้าใจนะไหนๆก็กลับมาเล่นอีกรอบนึงแล้วซีซั่นนี้เราทำภารกิจไปเยอะเหมือนกันนะเราก็จัดซะหน่อยนะฮะใช่ฮะก็ทำนองนี้นะฮะผมก็เลยจะมาเติม RP ฮะคุณผู้ชมคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมตอนแรกก็กะจะไม่เติมหมดซีซั่นนี้แต่กลับมาเล่นแล้วกลับมาเล่นเพราะอะไรรู้ไหมกลับมาเล่นเพราะอีเวนต์อีโบราณนี่แหละอีเวนต์มันดีนะอีโบราณเนี่ยเออชอบนะอ่ะจะเติมไหมก็เติมก็เติมเลยจะไม่ต้องเสียเวลานะฮะนี่นะฮะผมกลับมาเล่นซีซั่นไอ้นี่เว้ยผมกลับมาเล่นไอซีซั่น9เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผมกลับมาเล่นไอซีซั่น14ซีซั่นเนี้ยอีกรอบนึงเนี่ยก็คือมาเล่นในสัปดาห์ที่5นะเว้ยเนี่ยสัปดาห์ที่5เห็นไหมใช่ฮะสัปดาห์ที่4เออผมมาเล่นในสัปดาห์ที่5ฮะสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่1เนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะมาเล่นทีสัปดาห์15ผมมาเล่นทีสัปดาห์ที่5อีกไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะหมดซีซั่นแล้วฮะตอนนี้อยู่ในสัปดาห์ที่6อยู่นะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่7แล้วก็สัปดาห์ที่8ก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ฮะเออผมจะมาเติมซะก่อนที่มันจะหมดไปนะผมจะเติมต่อเนื่องจนถึงซีซั่น20แล้วพอเลยนะใช่ฮะผมคิดว่าซีซั่น20จะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่นอนนะเพราะว่ามันถึง10ซีซั่นถึงอะไรเนี่ยมันน่าจะดีนะเออไอเลข10เนี่ยไอ10ซีซั่นหรือ20ซีซั่น30ซีซั่นน่ะโดยเฉพาะเลข10มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เสมอผมก็เลยคิดที่จะเติมซีซั่นนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูซิซีซั่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะก็คือเนี่ยผมเล่นได้ของธรรมดาไป20แล้วนะก็คือเติมมันก็ประมาณเท่าไหร่วะเติมมันไม่แพงหรอกประมาณ600 UC ป่ะ600 UC ก็ได้แล้วคือไม่แพงซีซั่นนี้นะฮะโอ้ซีซั่น11ซีซั่น12ซีซั่น13ผมไม่ได้เติมเลยนะมาเติมอีกทีซีซั่นนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาง่ายๆนี่นะฮะซีซั่นนี้ของผมก็ไม่ได้ชอบซีซั่นผมไม่ได้ชอบของซีซั่นนี้เป็นพิเศษนะไม่ได้ชอบนะของก็เฉยๆธรรมดานะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษนะฮะสิ่งที่ผมชอบจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้ชอบของซีซั่นนี้นะเอาง่ายๆแต่ที่ผมเติมเพราะว่าผมอยากได้ความสำเร็จมากกว่านะแล้วก็สะสมไอ้พวกชุดแดงไอ้พวกสายแดงด้วยไอ้พวกหมวกสายแดงไอ้พวกชุดสายแดงอะไรเงี้ยสะสมไปจนมันได้ฉายาสายแดงแต่ต้อง50ชิ้นเลยนะเว้ยอุ้ยฉายานั้นได้ยากต้องคนที่เติมหนักจริงๆอ่ะจะต้องคนที่บ้านรวยเติมเป็นแสนเป็นล้านจริงๆจะได้ก็จริงนะชุดซีซั่นนี้ก็แบบไม่ได้ดึงดูดความสนใจอะไรผมมากนะถ้าเทียบกันแล้วไอ้ซีซั่น11ไอ้ซีซั่น11อ่ะชุดประมาณซีซั่นเนี่ยประมาณซีซั่น12เนี่ยชุดซีซั่น12เรามาดูนะเนี่ยชุดซีซั่น12เนี่ยดูสวยกว่านะเนี่ยชุดเนี่ยดูสวยเห็นป่ะเออซีซั่น12ชุดสวยกว่าเนี่ยฮะแล้วก็จะมีซีซั่น11อ่ะเออซีซั่น11ก็ชุดสวยนะผมก็ไม่ได้เติมด้วยนะฮะใช่ฮะเนี่ยชุดก็สวยซีซั่น11อ่ะชุดสวยเออดีเนาะไอ้หมวกนี่ก็สวยเห็นป่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมก็ถึงว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่ผมไม่ได้เล่นซีซั่น11เลยนะฮะมาอีกทีก็ซีซั่น14นะฮะก็โดดไปโดดมาอยู่เงี้ยนี่นะฮะบันโจเดอะเชดเดอร์เนี่ยคุณบันโจฮะคุณบันโจนะเบนเจมไม่ใช่หรอบันโจพลาดมึงดิเออนั่นแหละช่างเขาโอเคเราจะมาเติมซีซั่นกันนะแล้วผมก็จะมารีวิวซีซั่น14ด้วยฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะทั้งที่ผมก็เล่นไปตั้งหลายคลิปแล้วแต่เพิ่งมารีวิวในคลิปนี้เออแปลกเหมือนกันนะชุดผมก็เฉยๆนะไม่ได้คิดอะไรนะอะไรวะอีลิตพาร์ทปลดล็อกเมื่อเลเวล60ดูรายละเอียดนะฮะอ๋อเลเวล1นะฮะปลดล็อก3แบบเพื่อเพิ่มตัวละครในการแต่งตัวเหรอเลเวล1เป็นอันนี้นะฮะนี่เขาบอกว่าเลเวล1อ๋อเดี๋ยวนี้ RP มีการเพิ่มเลเวลให้ชุดด้วยเหรอเห็นไหมเราขอดูนะเราขอดูนะอันนี้เลเวล1นะฮะเลเวล60ก็จะได้อันนี้นะฮะเดี๋ยวดูเลเวล60สิเลเวล60ได้อันนี้อ๋อเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีเลเวลนี้แหละชุดเลดคอมมาเตอร์ชุดเลดคอมมาเตอร์นี่อยู่เลเวลอะไรครับอ๋อต้องเอาไปแลกไงอ๋อนี่ไงชุดเลเวลมันเป็นเลเวลของชุดเว้ยโอ้โห
หนักนะฮะเนี่ยไอ้ท่าเต้นเนี่ยผมตอนนั้นที่ผมเล่นประมาณซีซั่นแรกๆเว้ยประมาณซีซั่น3มั้งไอ้ท่าเต้นเนี่ยมันมาผมไม่ได้เติมซีซั่น2มั้งประมาณซีซั่น2อ่ะไอ้ท่าเต้นเนี่ยจําได้ซีซั่น2อ่ะท่าเต้นเนี่ยผมจําได้ดีแล้วฮะเออเนี่ยไอ้สกินอย่างเงี้ยคุ้นๆมั้ยเหมือนผมเคยได้นะสกินอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้หน้ากากมังกรคำรามนี่คุ้นๆมั้ยเออคุ้นๆว่ะไอ้ชุดมังกรคำรามเหมือนอยู่ในซีซั่น4มั้งฮะหรอคุ้นๆอ่ะเราจะเติมไหมโอเคผมเติมแล้วตัดสินใจเติมเลยแล้วกันนะแล้วผมก็จะเอาให้เต็ม RP 100เร็วๆเลยอ่ะทำภารกิจไอเนี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้เว้ยเนี่ยมึงทำภารกิจพวกเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้ RP 100นะใช่ทำภารกิจไปเรื่อยเนี่ยทำภารกิจไปเรื่อยรับรองนี่ได้ RP 100แน่นอนนะ RP 100นะแต่ผมคงไม่เติมเต็มจนถึง100หรอกฮะเติมแค่50เติมแค่ให้มันปลดล็อกก็พอแล้วผมก็จะเล่นเองนะฮะนี่ไงอัปเกรดนี่ไงอัปเกรดนะฮะสมัครสมาชิกตอนนี้รับคืนสูงสุด900 UCอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะแฟนตัวจริงรอยัลพาร์ทเออนี่นะฮะอันนี้คือผลตอบแทนที่จะได้นะเพิ่มทันที25ระดับมูลค่า 2,500 UC ผมซื้อไหมล่ะซื้อผมปกติผมจะซื้อ RP นะผมจะซื้อแค่600อ่ะเออผมไม่ซื้อ 1,800 หรอกนะโอเคตกลงว่าซื้อใช่ไหมซื้อเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วซื้อ1,800หรือซื้อ600ผมซื้อแค่600พอนะไม่ได้ต้องการเติมเยอะอยู่แล้วนี่นะฮะเขาบอกว่าถ้าต้องการซื้อ RP 600แล้วมันจะได้การ์ดไอ้นี่ฟรีมันจะได้กรอบรูปฟรีกรอบรูปผมไม่สนใจนะฮะคูปองอะไรผมไม่สนใจนะฮะอย่าเพิ่งกดมั่วนะเราชิบหายนะจะได้อัปเกรดจาก RP ธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็น RP แบบอันนี้ RP ผม RP ธรรมดานะผมจะซื้อไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันจนถึงซีซั่น20เลยนะใช่ฮะตอนนี้จะมีการต่อเนื่องแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเนื่องมานานแล้วเพราะพลาดไปเยอะไงเออใช่ใช่นี่นะคุณผู้ชมนะรับทั้งหมดตอนนี้ผมตันอยู่แค่เลเวล20นะถ้าผมอัพไปอีกก็น่าจะประมาณสักถึง40 50ป่ะน่าจะถึงว่ะน่าจะถึงนะน่าจะถึงไม่รู้ถึงหรือเปล่านะกรอบรูปผมไม่เอาตกลงอัพไหมโอเคอัพนะผมเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดอยู่แล้วนะผมเป็นคนที่ตัดสินใจแน่วแน่นะถ้าบอกว่าจะอัพ RP ก็ต้องอัพนี่นะฮะนี่เรื่องอัพเกียร์พาร์ทคืออะไรวะเอ้ยอัพเกียร์พาร์ทไม่เอาอีเติ้ลอัพเกียร์พาร์ทคืออันนี้มีมูลค่าเท่ากับ 10,000 UC ทันทีอันนี้มีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่
4,000 UC แล้วมันเพิ่มทันที25ระดับอ่ะผมไม่เอาเอาเนี้ยดีแล้วถ้าซื้อได้ต่อ1ซีซั่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะถ้าผมซื้อเลยดีกว่านี่นี่เป็นไงนะฮะอ๋อนี่ไงเรื่อง1ชิ้นเพื่อเป็นรางวัลเลเวล3นะเอ้ยผมเลือกอันนี้ดีกว่าไอ้เงินเติมนี่30น้อยอันนี้ว่ะอันนี้หายากนะไอ้เงิน G น่ะไอ้เงิน G น่ะ G money น่ะไอ้เงิน G น่ะไอ้เงิน UC มีให้เติมเราสามารถเติมได้เรื่อยๆแต่เงิน G น่ะหายากนะเราสามารถเอาเงิน G ไปแลกของไปซื้อของได้เลือกสิอันนี้ก็เลือกอันนี้อยู่ดีอะไอ้เงินเติมแค่30 UC น้อยนะฮะปุ๊บเราก็เติมนะนี่นะผมไม่ได้เติมมาหลายซีซั่นแล้วนะใช่ฮะเลเวล17นะผมก็จะเลือกอันนี้ตลอดนะฮะเอาเงิน G มาตลอดดีกว่านะฮะหรือว่าจะเอาเงินเติมดีเงินเติมไม่เอาเนี่ยแหละฮะนี่ไงโอ้โหได้เลยฮะมาแป๊บได้เลยฮะ Legendary item ก็คือไอเทมสีม่วง Legendary item ก็คือไอเทมสีม่วงไม่ใช่ Legendary item ก็คือไอเทมสีชมพูนะฮะมีมูลค่ามากกว่าไอเทมสีม่วงนะฮะแต่ว่าสู้ไอเทมสีแดงไม่ได้นี่เป็นไงปลดล็อกทั้ง3แบบนะฮะอันนี้ได้แล้วนี่ปลดล็อกชุดคอมมานเดอร์แบบใหม่โอเคเรียบร้อยนะรับมาเกียงแล้วกูรับมาหมดเลยนะฮะนี่นะฮะผมเติมมารับมาหมดแล้วฮะของไอ้ทงไอเทมหาอะไรนะแหลกลานนะฮะบอกเลยครับว่ายับเยินแน่นอนนะคุณผู้ชมนะถึงเลเวล20นะเนี่ยเราต้องทำเลเวลไปต่อเรื่อยๆนะตามสไตล์ RP นะเสร็จแล้วเราจะเอาเลเวลมาจากไหนอ่ะเราก็เอามาจากภารกิจนี่ไงฮะนี่ไงภารกิจตรงเนี้ยมันย้อนรอยสัปดาห์หลังไม่ได้นะย้อนรอยไม่ได้น่าจะย้อนได้เนาะย้อนได้ก็ดีเลยมันย้อนไม่ได้ไงมันเลยชิบหายอย่างนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้ช่างแม่งผมงงกับมันเหมือนกันนะเนี่ยไม่เข้าใจเติมไปแค่600 UC เงินที่ผมเหลือจากการสุ่มชุดทองนี่แหละเอามาเติมโอ้โหดูภารกิจมีการอันล็อกภารกิจด้วยฮะดีมากเลยฮะโอ้โหซีซั่น6ซีซั่น5ซีซั่น4ซีซั่น3ซีซั่น2นะฮะแล้วก็ซีซั่น1ไม่ใช่สัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์5สัปดาห์6ซีซั่นบ้านวันนี้สัปดาห์ควายนั่นแหละพูดผิดเรามาลองรับดูเลยนะฮะรับดูเพื่อเพิ่มคะแนนไงนี่ไงโอ้โหโอเคอ่ะรับมาเฮ้ยแต่ของมันดีจริงๆนะเว้ยผมจะเติมให้มันต่อเนื่องไงผมจะเติมแค่ซีซั่น20พอแล้วฮะแล้วก็ไม่เติมแล้วพอจะเอาเฟส RP ไงนี่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะเรียบร้อยไปสัปดาห์1หมดแล้วนะฮะต่อมาสัปดาห์2นะฮะสัปดาห์2ก็เตรียมตัวรับเควสไว้นะฮะนี่เลยนะฮะเอาวันนี้นะฮะเรียบร้อยไปนะฮะต่อมานะฮะต่อมาสัปดาห์ไหนสัปดาห์2อยู่นะฮะจะรับภารกิจให้หมดเลยนะนั่นแหละฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วสัปดาห์ไหนอีกสัปดาห์2ยังไม่หมดเลยนะนี่นะฮะโอ้กระทะเว้ยโอเคดีไม่ได้เติมมาหลายซีซั่นแล้วสัปดาห์6เอารับไปเฉยเลยสัปดาห์3นะฮะ
แค่600 UC ก็สบายสบายนะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะประมาณสัปดาห์3นะฮะเอาวันนี้ดีกว่าเรียบร้อยเสร็จแล้วมาดูนะฮะสัปดาห์3ยังมีอยู่นะฮะนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะโอ้โห RP 30แล้วเว้ยโอเคเติมนะฮะเล่นมาต้องนานเพิ่งมาเติม RP นะเจนเย็นสิกูก็รอเติมอยู่เนี่ยนี่นะฮะนี่นะฮะเป็นไงสุดยอดไหมนะตรงไหนวะแล้วก็เลเวล4เอ้ยสัปดาห์4นะยังมีอีกหลายอันที่ยังไม่ได้ทำเลยฮะฆ่าศัตรู5คนนี้น่าจะยากเว้ย28คนด้วยปืนกลมือแม่งทำไม่ได้หรอกนี่นะฮะเออแล้วยกพาร์ท30แล้วฮะนี่ได้ชุดม่วงนะฮะชุดเลเจนดารีนี่นะฮะพวกไงต่อนะฮะสัปดาห์4หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วอ่ะไปสัปดาห์5นะสัปดาห์5ก็ตามนี้เลยฮะเนี่ยแหละฮะเรียบร้อยเอาไปสัปดาห์ไหนสัปดาห์6นะฮะนี่นะฮะอ้าวเฮ้ยได้กล่องเว้ยเฮ้ยเรากล่องไปเปิดดูเพื่อจะได้ของดีนะฮะเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะฮะไอ้เหี้ยหมดแล้วเหรอโถเอ้ยเล็กน้อยจริงๆเลยการ์ด RP เนี่ยใส่ไปเลยฮะการ์ด RP ซีซั่น14นะฮะใช้เลยฮะนี่โอ้โหเอานี้ดีกว่านี่เรียบร้อยนะโอ้ได้มาสุด34เว้ย34หรือคนบอกว่าแม่พี่ไม่เต็ม100เหรอไอ้เหี้ยใครจะเต็ม100สัตว์เต็ม100บ้านมึงสิอันนี้ไอ้พวกนี้ก็เหลือๆไว้บ้างนะฮะเมื่อกี้ผมได้กล่องมาผมเอามาเปิดด้วยอ๋อกล่อง RP นี่ไงชุดใหม่เว้ยโอ้โหเหมาะสำหรับผู้หญิงจริงๆเลยชุดพวกนี้นะผู้ชายใส่นี่ไม่เหมาะเลยแล้วก็หมวกนะฮะโอ้โหไอเทมได้มาเพียบเลยฮะร่มชูชีพก็ได้มานะฮะโอ้โหร่มชูชีพสวยเว้ยโอเคเลยเสร็จปุ๊บปืนลูกซองนี่เอ้ยลูกซองนี่ไม่มีสกินพอดีด้วยเออมีสกินใหม่แล้วใส่สกินนี้เข้าไปกันแล้วก็อะไรเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะนี่ไว้นี่นะฮะโอ้โหได้เลยมาบานเบอร์นะฮะกระทะก็ได้มานะฮะโอ้กระทะก็อันไหนวะเนี่ยนี่อันนี้นะฮะโอ้โหกระทะซีซั่น14นะฮะอันนี้รู้แล้วไม่ต้องมาบอกกูหมวกก็หมวกใหม่นะฮะนี่หมวกนี้นะฮะโอ้โหดูนะฮะกระเป๋าก็เครื่องประดับใหม่นะฮะเครื่องประดับอันนี้นะฮะโอ้โหดีเลยฮะติดอยู่กลางกระเป๋าเลยฮะเรียบร้อยนะฮะดีกลับมาเป็นแบบเดิมนะฮะนี่นะฮะเป็นไงสุดยอดไหม RP นี้ถือว่าคุ้มจริงๆนะเติม RP เนี่ยน่ะแล้วเราเอากล่องมาเปิดดูซิว่าเผื่อจะได้ของดีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกล่องนะเฮ้ยไอ้นี่เศษคูปองเว้ยหลอมรวมไปฮะ
เศษคูปองคลาสสิกนี่บอกเลยผมเก็บไว้เป็น40กว่าใบแล้วอะรอเปิดทีเดียวนะฮะรอมันมีพวกไอเทมอะไรมาลงแล้วเปิดทีเดียวผมก็ค่อยใส่นะขนนกทองคำกุญแจทองคำเหรียญทองคำเหรียญทองฟาโรเหรียญโบราณเนี่ยเนี่ยลองดูซิว่าเปิดแล้วมันจะได้อะไรมั่งอ๋อพวกเนี้ยนะเปิดจะฟุกได้ของดีเนาะลองเปิดดูไหมโอ้โหมาอย่างเกลือเลยเป็นไงสุดยอดไหมล่ะกับ RP นะฮะ RP ซีซั่น14นะฮะเนี่ยฮะตอนนี้สัปดาห์ที่6แล้วผมเพิ่งมาเล่นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6อ่ะสัปดาห์ที่4อะไรเนี่ย3 2 1นี่ไม่ได้เล่นเลยฮะใช่ใช่แต่มันทำภารกิจย้อนหลังได้ก็ดีอ่ะรับภารกิจ RP ไปฮะเนี่ยพอเราเติมปุ๊บเราจะมีสิทธิ์แลกใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปแลกอะไรอ่ะไม่มีของที่ชอบเนี่ยเห็นปืนพวกเนี้ยนะโอ้ได้ยากเนี่ยแต่ปืนมันเท่แล้วเนี่ยมินิเนี่ยนะคุ้นๆนะปืนพวกเนี้ยสกินสวยดีนี่ RP โอ้โหอันเนี้ยน่าจะยากนะชุดเนี้ย 4,800 เหรอตายเหี้ยใช้3หรอใช้30 UC ช่างแม่งไอ้ฮะแล้วมีอะไรอีกไหม RP อ่ะคงไม่มีแล้วมั้งเนาะมีภารกิจที่ผมไม่อยากทำอยู่นะเราจะแลกไปเลยนะฆ่าศัตรู2คนในขณะขับรถเราก็ได้เก็บไว้ก่อนกระโดดลงดาดฟ้าที่ใดที่หนึ่งในโพชิงกินะฮะอันนี้เอาเหลือไว้ก่อนนะยังไม่ต้องทำนะแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยฆ่าศัตรู20คนในเมตเตอรี่เบสเอ้ยมิลามาล็อตลีออนแล้วก็ฆ่าศัตรู20คนในสนอปก้าเมตเตอรี่เบส20คนไอสนามบินใช่ไหมแล้วก็ฆ่าศัตรู20คนในปราไซรีสอร์ทเหี้ยแต่ละที่แม่งคนลงเยอะทั้งนั้นใครจะไปเล่นนะแต่เขาบอกว่ามันต้องใช้การ์ดนี้5อันเลยนะเว้ยแต่ผมมีการ์ด6อันไว้ซื้อไหมล่ะซื้อภารกิจไหมซื้อภารกิจไปเลยก็ได้เพราะว่าผมก็คงไม่ไปฆ่าศัตรู20คนในลอตลีออนในมิลาม่าไม่ฆ่าศัตรู20คนในสนอปก้าเวเตอรี่เบดอีลังเกิลแล้วก็ไม่ฆ่าศัตรู20คนในปืนกลใช้ปืนกลมือด้วยนะโอ้โหใครมันจะไปใช้ไอ้เหี้ยแค่ AK แค่ใช้อาก้าแค่ใช้พวก AR กูยังไม่อยากใช้เลยนี่มันบอกว่าให้กูแบบใช้ปืนกลมือด้วยฆ่าในพาราไดซ์ฆ่าในมิตเตอรี่เบสฆ่าในลอตลีออนแต่ละที่เหี้ยยากทั้งนั้นใครมันจะไปฆ่าภารกิจนี่ยากถ้ารู้ว่าภารกิจไหนมันยากนะผมซื้อภารกิจเลยอย่างภารกิจเนี้ยเก็บแกลลี่สูตรแล้วก็ได้นะอย่างภารกิจนี้กระโดดลงดาดฟ้ากระโดดลงดาดฟ้าง่ายไม่เป็นไรอันนี้ก็ยากอ่ะเนี่ยฆ่าศัตรู14คนด้วยปืนกลมือในมิลาม่าเอ้ยดันอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ปืนกลมือในมิลาม่าไม่จำกัดสถานที่นี่อันนี้คือเป็นภารกิจที่ไม่จำกัดสถานที่ครับมันบอกว่าฆ่าศัตรู14คนด้วยปืนกลมือในแมปมิลาม่าใช่ไหมในโหมดคลาสสิกไม่จำกัดสถานที่ไม่เหมือนกับไอ้สัปดาห์2นี่จำกัดสถานที่ด้วยว่าต้องเป็นกลมือฆ่าในพาราไดซ์ต้องเป็นกลมือฆ่าในเมตาลีเบสต้องเป็นกลมือฆ่าในลอตลีออนไอ้เหี้ยโอ้โหแต่อันนี้ไม่จำกัดสถานที่ฮะเขาบอกว่าแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งบอกว่าภารกิจรวมกันทั้ง3อันนี้ทำอะไรกันหนึ่งก่อนก็ได้เหมือนกันเนี่ยฆ่าศัตรู7คนด้วยสไนเปอร์โบว์แอคชั่นในเวคินดี้คลาสสิกแล้วก็อันนี้6ก็คือ16คนนะฆ่าศัตรูนะฮะฆ่าศัตรู16คนด้วยปืนไรเฟิลจู่โจมในแมปแซนฮอคนะอันนี้ก็ดีเห็นไหมคุณดูฮะอันนี้ยังพอทำได้นะฮะอันนี้บอกอะไรวะฆ่าศัตรู28คนด้วยปืนกลมือในแซนฮอกโอ้โหอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยปืนกลมืออะเก็บหน้าไม้อันนี้เราจะได้แล้วเนี่ยผมก็เก็บอยู่เนี่ยนะฮะขาดอีกอันเดียวจะได้แล้วเนี่ย
คือผมเจอหน้าไม้บ่อยแต่ผมไม่ค่อยได้เก็บมันมันไม่น่าจดจำมันไม่น่าสนใจแต่มันมีเควสเก็บหน้าไม้มาผมก็จะเก็บให้ฆ่าศัตรูระยะเกินขวา15เมตรด้วยระเบิดมือนะฮะด้วยระเบิดมือ2คนนะฮะอ๋อเราไปทำกับบอทได้อยู่นะในโหมดคลาสสิกอันนี้ก็น่าจะง่ายมั้งเนี่ยอันเนี้ยใช้ P90 ฆ่าศัตรู18คนในอารีนาโอ้ P90 ใช้ง่ายแล้วก็ฆ่าศัตรู4คนด้วยสไนเปอร์วิน94ในโหมดคลาสสิกไอ้ด่านที่มีวิน94ก็มีแค่มินามาแหละเมียนมาเนี่ยเมียนมาไอ้เหี้ยสร้างดาเมจ 4,000 แต้มในห้องสมุดของอารีนาอันนี้ง่ายอันหลังๆมาอันนี้ไม่ค่อยยากหรอกฆ่าศัตรู20คนด้วย UMP หมดใดก็ได้ฆ่าศัตรู10คนด้วย SKS หมดใดก็ได้กระโดดลงดาดฟ้าที่ใดที่1ในไฮทิงนะฮะไอ้แมปไอ้ดานแซนฮอค3ครั้งในโหมดคลาสสิกอันนี้ยังง่ายนะกระโดดลงดาดฟ้าที่ใดที่1ในเวกเตอร์อินเตอร์เทนเมนต์ในมิลามารวม3ครั้งในโหมดคลาสสิกแล้วก็อีกอันนึงคือกระโดดลงดาดฟ้านะฮะที่ใดที่1ในสคูลนะฮะรวม3ครั้งในโหมดคลาสสิกโอ้อันนี้ง่ายต่อไปอีกสัปดาห์นึงนะสัปดาห์นี้ก็สำเร็จ10แมตช์พร้อมกับเพื่อนในโหมดคลาสสิกสำเร็จ10แมตช์เมื่อร่วมทีมกับเพื่อนในอารีนาชนะ12ครั้งในห้องสมุดของอารีนานี่อันนี้ยังไม่ได้ทำเลยเก็บหมวกเลเวล3นะฮะเก็บหมวกหน่วยพิเศษเลเวล3 10แมปนะฮะแล้วก็เก็บปืนยิงพุเก็บปืนแฟร์กันเนี่ย5แมปในโหมดคลาสสิกเนี่ยแล้วก็สร้างแดเมจส่วนตัวสร้างแดเมจหรอสร้างแดเมจส่วนตัวส่วนหัวของศัตรู500แต้มในโหมดคลาสสิกโอ้จะได้ละฆ่าศัตรู1คนภาย60วิหลังจากลงจากสู่พื้นดินโอ้ยนี่ยากนะในโหมดคลาสสิกด้วยถ้าเป็นไออาร์เคดก็พอทำได้นะฆ่าศัตรู1คนภายใน20วิหลังจากลงสู่พื้นดินอันนี้ยากคนอื่นอาจจะง่ายแต่สำหรับผมยากว่ะนี่คือปลดล็อกภารกิจเหรออ๋อนะฮะเออช่างมันนะฮะไม่ต้องปลดล็อกเหลือไว้เหลือไว้ผมว่าอันไหนยากสุดผมว่าไอสัปดาห์2อันนี้ยากสุดแล้วคือมันฆ่าศัตรู20คนในล็อตลีออนต้องจำกัดว่าต้องเป็นล็อตลีออนนะก็คือถ้านอกเขตล็อตลีออนไม่ได้นะแล้วอันนี้คือ5ศัตรู20คนด้วยปืนกลมือด้วยนะฮะใช่ครับในเมทิลีเบดก็คือดัดอีลังเกิลจะต้องเป็นสนามบินเท่านั้นถึงจะได้นอกสถานที่ไม่ได้เควสแล้วต้อง20คนอะไอ้เหี้ยถ้า10คนก็พอได้นะแล้วต้องจำกัดมันมีข้อจำกัด2อย่างไว้ก็คือต้องฆ่าศัตรู20คนใช่ไหมอันนี้รู้ดีนะต้องฆ่าศัตรู20คนด้วยปืนกลมืออันนี้คือข้อจำกัดอย่างนึงคือต้องใช้ปืนกลมือฆ่าศัตรู20คนด้วยอันนี้ข้อจำกัดอย่างนึงและข้อจำกัดอย่างที่2ก็คือสถานที่ครับซึ่งสถานที่เนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ระบุด้วยโอ้โหดูฮะแต่ละที่นี่คือยากทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือเควสยากแน่นอนนะคือมันบอกว่าฆ่าศัตรู20คนนะฆ่าศัตรู20คนต้องระบุปืนด้วยนะระบุปืนว่าต้องเป็นกลมือนะครับในโหมดคลาสสิกอันนี้1นะแล้วก็2ก็คือนอกจากจำกัดเรื่องปืนแล้วต้องเป็นกลมือละใครไม่ค่อยมีใครใช้หรอกปืนกลมือแล้วก็2ก็คือแล้ว2ก็คือต้องไอ้นี่ด้วยนะแล้ว2คืออะไรรู้มั้ยและ2จะต้องไอ้นี่ด้วยและ2ที่ว่าเนี่ยนะฮะจะต้องฆ่าโดยใช้ปืนกลมือในสถานที่ที่กำหนดไว้ก็คือเมตาลีเบดเป็นพาราไดซ์รีสอร์ทหรือไอ้ลอตลีออนอะไรก็ว่าไปโอ้โหเควสนี้หนักว่ะเควสนี้น่าจะยากสุดแล้วถ้าที่ดูมานะผมซื้อไปเลยดีกว่าเนี่ยคงไม่เก็บไว้หรอกนะฮะซื้อเลยก็ได้ฮะเรามีเควสดิเออฮะเรามีเควสเราก็ซื้อเลยซื้อเลยฮะซื้อเลยมันยากเกินไงกูไม่ทำหรอกอันเนี้ยจำกัดเยอะจำกัดทั้งปืนจำกัดทั้งสถานที่จำกัดทั้งตัวปืนโอ้โหหนักเลยไม่ไหวแต่ได้3 5เลเวลอย่างนั้นแหละผมจะเอาให้เต็ม100มันจะได้ป่าววะเต็ม100ได้อยู่ถ้ามันไม่พอผมจะเพิ่มเองอ่ะเนี่ยถ้าแบบเอาให้ถึงเลเวล5 6อ่ะนะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่เติมไป 3,000 เลยเนี่ยนี่86นะฮะ 5,000 นะฮะ 5,000 เบี้ยว86นะโอ้โห 6,000 เลยอ่ะเติมไป 6,000 UC แล้วว่ะไอ้เหี้ยจะพอเหรอวะไอ้ห่าผมจะเอาให้มันเต็ม100ด้วยนะใช่อ่ะดิจะพอเหรอวะ35เองอ่ะผมแค่35ผมเพิ่งมาเล่นในสัปดาห์5ไงผมเพิ่งมาเล่นในสัปดาห์ที่5นะผมไม่ได้เล่นตั้งแต่สัปดาห์แรกถ้าสัปดาห์แรกอ่ะมันจะมีภารกิจตรงเนี้ยภารกิจประจำวันบอกอยู่ไงมันก็จะเพิ่มระดับได้ดีนะ
ไม่เป็นไรแล้วผมเติมมาก็ได้เฮียผมจะทำเควสด้วยไงเนี่ยได้หมวกมาแล้วคือผมจะทำเควสไอ้นี่ด้วยเนี่ยผมต้องการทำเควสไอ้เนี่ยทำเควสไอ้ตรงเนี้ยคุณเข้าใจป่ะไอ้เควสไอ้ perfectionist อ่ะเนี่ยระดับต่อเนื่อง RP RP อะไรก็คือ RP ต่อเนื่องอ่ะ RP ต่อเนื่อง3ซีซั่นเนี่ยเออผมต้องทำตรงนี้นะเออทำไปบางคนเขาขี้เกียจเล่นเขาก็เติมแม่งเต็มอ่ะฮะเติมเต็มร้อยเลยก็มีนะก็ว่าไปอ่ะคุณลองเฉลี่ยดูดีว่าถ้าเติมเต็มร้อยเนี่ยมันจะเท่าไหร่วะเออถ้าเติมเต็มร้อยสมมติว่าถ้าผมเติมเต็มร้อยนะเฮ้ยจะลองเฉลี่ยดูอ่ะถ้าผมเติมเต็มร้อยเนี่ยมันจะเท่าไหร่วะ RP 100นะเนี่ยเพิ่มระดับนะฮะเนี่ยระดับเนี่ย2ระดับ3ระดับ3ระดับไป 1,000 ไป100 100 UC แล้วเห็นป่ะคุณดูดิเห็นป่ะยิ่งเพิ่มระดับยิ่งไปเยอะอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะคุณเห็นป่ะใช่เด้เห็นไหมยิ่งเพิ่มระดับอ่ะยิ่งเพิ่มระดับอ่ะมันก็ยิ่งไปเยอะเรื่อยๆเห็นป่ะเห็นป่ะคุณดูนะเออใช่ฮะเนี่ยแหละแม่งคือปัญหาระดับมันให้ระดับมันให้ตังระดับเท่าไหร่ระดับหนึ่งให้แค่45ระดับหนึ่งได้แค่45 UC ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าผมสมมติว่าผมเอาตังไปซื้อการ์ดนี่ล่ะก็คือ2ใบก็50แต่45ได้ระดับหนึ่งเลยนะเว้ยคือผมจะเอาภารกิจด้วยอ่ะผมจะเอาภารกิจตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาระดับด้วยอ่ะจะถึงหรอวะจะถึง100หรอวะไอ้เหี้ยอันนี้เหลืออีก75โอ้โหเหลืออีก50ยังไงก็ถึงป่ะตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่ผมมีอยู่35ใช่มั้ยตอนนี้อ่ะคุณดูตอนนี้นะผมมีอยู่35นะฮะ RP อยู่35นะฮะผมจะเอาให้ได้ RP 100อ่ะต้องเติมเท่าไหร่ผมจะคำนวณให้ดูนะฮะเกมนี้ไม่ต้องกลัวฮะมันไม่เติมเยอะเท่าเกม Air Force หรอกเกม Air Force แม่งเติมเป็นล้านอ่ะไอ้เหี้ยนี่นะฮะมาดูนะฮะ35นะฮะตอนนี้ระดับผมอยู่35ใช่ไหมเอ๊ะมันคำนวณยากว่ะต้องให้ตรงนี้มันเต็มนะฮะเราก็เฉลี่ยไว้ดิ35ก็อะไรเนี่ย75นะ75ก็บวกไป75ก็ได้ระดับหนึ่งอ้อผมรู้แล้ว36อ่ะ36อันเนี้ยคือ36นะ55ใช่ไหม36 3738ว่ะ38นะอันนี้39เฮ้ยไอ้เหี้ยกดผิดอีกกดอะไรเนี่ย39แล้วก็40นะฮะ40แล้วอันนี้40ก็41เลย41 42 43 44มากสุดก็คือ44ไว้เหี้ย44 45อ่ะ46 47อันนี้48อันนี้49 50 51 52ประมาณ50อ่ะ52และสัปดาห์ที่7ก็คงจะปลดล็อกมาอีกผมว่าผมต้องไม่ถึงร้อยแน่นอนอ่ะ
ถ้าไม่ถึงร้อยถ้าไม่ถึงร้อยผมจะเติมให้ถึงร้อยนะฮะใช่เพราะว่าผมจะเอาเควสไอ้นี่ไงผมจะเอาเควสรีเควียมเอ้ยไม่ใช่รีเควียมบ้านมึงดิผมจะเอาเควสไอ้นี่เนี่ยนี่ผมจะเอาเควสไอ้ perfectionist นี่นะฮะระดับ RP Royal Pass ถึงระดับสูงสุดต่อเนื่อง1ซีซั่นนี่ผมจะเอาวันนี้นะฮะใช่เออไอ้เหี้ยแม่งเนี่ยแหละคือผมได้ประมาณ50ว่ะ50 60ได้อยู่มีเควสประจำวันอีกอ่ะโอ้โหเหี้ยเยอะว่ะคิดผิดคิดถูกว่าเติมซีซั่นนี้นะผมจะเอา RP นี่ไงผมจะเอา RP เนี่ยผมจะเอาไอ้เนี่ยเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจตรงกันนะฮะว่าผมจะเอาไอ้นี่อ่ะจะเอาความสำเร็จเนี่ยล่า RP เอ้ยไม่ใช่ล่า RP เราเยอะพาร์ทไม่ใช่นี้อีกอันนึงเปิดกล่องลุ้นโชคเปิดกล่อง Elite Eaten RP เนี่ยผมจะเอาวันนี้เนี่ยอันเนี้ยคือผมเคยทำต่อเนื่องไปแล้วใช่ไหมเออใช่แต่ผมก็ไม่ได้เล่นเลยผมจนกลับมาศูนย์ซีซั่นแล้วผมก็จะทำต่อนะเนี่ยผมก็จะทำต่อนะฮะทำต่อจนฝ่าจะได้ทำต่อไปจนฝ่าจะได้แบบ6ต่อเนื่อง6ซีซั่นน่ะเออนั่นแหละต่อให้มันไม่ได้ร้อยผมก็จะเติมให้แม่งได้ร้อยอ่ะไอ้เหี้ยแหมจังไรสัตว์ไอ้เหี้ยคือถ้าเติมไปนี่คือกูว่านะน่าจะหมดเยอะนะฮะดูละเติม RP เต็มเลยนะคือ RP เต็มเลยอ่ะเนี่ย RP เต็มน่ะ 6,000 6,000 เลยนะเว้ย 6,000 UC อ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหผมไม่ไหวอ่ะเติมเต็มไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยแต่ถ้าแบบถ้าตอนหลังๆมันจะรีซีซั่นอ่ะผมต้องรีบเติมให้มันได้ร้อยเว้ยพอได้100เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วผมก็จะเอาไอ้คะแนน RP 100ตรงเนี้ยเนี่ยคะแนน RP ตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยไอ้คะแนน RP ตรงเนี้ยนะเอามาแลกของนะเอามาแลกอะไรดีวะเนี่ยใช่เหี้ยแม่งอเนกอนาถจริงๆเลยโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วคลิปนี้มาโชว์เติม RP ให้ดูนะลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย